หน้าบ้านการจะมีสนามหญ้าหน้าบ้านที่ถูกต้องหรือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โล่งหรือหมิงถางเนี่ยที่จุดรวมพลังก่อนที่พลังจะไหลเข้าบ้านเนี่ยจะต้องเป็นยังไงเอาที่ถูกต้องครับหมิงถางลานรวมพลังพื้นที่หน้าบ้านพื้นที่หน้าบ้านจะเป็นยังไงครับก็จะต้องเป็นพื้นที่ที่มีความราบเรียบไม่ขรุขระไม่มีแอ่งไม่มีหลุมครับไม่มีสิ่งของวางระเกะระกะไม่มีต้นไม้ขวางเส้นทางการเคลื่อนตัวเข้าสู่บ้านต้นไม้ที่ปลูกนี้นะจะต้องไม่มีหนามไม่อยู่ในลักษณะที่ไม่น่าดูอย่างเช่นแห้งมีกิ่งตายเยอะพวกนี้จะเป็นพิฆาตครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยแสงสว่างจะต้องส่องถึงยิ่งส่องได้ตลอดทั้งวันโอกาสที่จะมีเงินทองมากก็ยิ่งมีมากถ้ามีแสงสว่างมาตัดหน้าหรือเป็นที่ครอบคลุมนะมีหลังคามาครอบบริเวณลานแต่ว่ามีหลังคายื่นนะในลักษณะนั้นก็จะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆแม้ว่าหลังคานั้นจะโปร่งแสงก็เช่นกันต้องเป็นแสงธรรมชาติเท่านั้นแสงธรรมชาติครับเดี๋ยวนะโดยสรุปถ้าอย่างนั้นฟังที่อาจารย์บอกมามันก็จะคล้ายๆกับลานซีเมนต์โล่งๆเลยสิครับก็ได้ก็ดีแต่ถ้าเป็นลานโล่งจนเกินไปก็เสียละเสียตรงไหนฮะมันเป็นในลักษณะเป็นหยางจนเกินไปแต่เมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่าไม่ควรจะมีต้นไม้ไม่ควรจะมีแอ่งลานหน้าครับแต่มันจะต้องมีการตกแต่งให้ดูดีโดยบริเวณรอบๆซ้ายขวาก็จะบริเวณไหนก็แล้วแต่อย่ามาขวางตรงบริเวณแถวหน้าตัวบ้าน